บายดีท่านผู้ชมสบายดีสามสามสบายดีก็ใกล้กันขึ้นเนาะวันนี้เขาเราอุตส่าห์วันนี้ใจจอยได้แบบอยู่ไกลๆแล้วมันยับมาเนี่ยคือเก่าจอยร้องเหงาแล้วเลยคอลิมนำแล้วค่อยค่อยอยู่เฮือนหลังนักข่าวอยู่คนเดียวมันก็เงาเงาอยู่เลยมันกระย่ายมันอยู่น้ำตาให้มันแล้วเนาะเอาละท่านผู้ชมเราสำหรับความเคลื่อนไหวข่าวกีฬาของพวกเราในวันนี้กันหลายข่าวแต่ว่าในระยะข่าวกีฬาภายในจะมาสัมภาษณ์หนึ่งบุคคลที่สำคัญโดยเฉพาะเป็นว่าเรื่องพัฒนาวงการกีฬาบันเตะเชื่อเพราะว่าคนลาวเขาเป็นคนวิทย์ที่จะได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่สโมสรฟอสบวกอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะซึ่งว่าผู้นั่นก็คือมโนนูวันนะซักนะซึ่งว่าเป็นอดีตทีมชาติและก็เคยไปเตะอยู่ลีกอยู่ที่ประเทศไทยก็คืออยู่ที่ขอนแก่นนะในระยะที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เราข้าพเจ้าได้ไปสัมภาษณ์อยู่ที่สะพานบานเตงสัตว์ลาวจะมาฟังบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาและก็รวมไปถึงหลังจากที่สมมติว่าเพิ่นได้ไปแล้วเนาะก็จะมีการว่าดึงถึงหรือว่าในการพัฒนาแนวใดมาสู่ประเทศลาวของพวกเราตอนนี้พวกเราไปครับฟังบทสัมภาษณ์กันเลยและตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่กับหนึ่งอีกหนึ่งบุคคลเนาะที่ว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาและก็พัฒนาวงการกีฬาบาสเต้ของเราเฮานั่นก็คือทางมโนนูสุวรรณะนูวรรณศักดิ์นูวรรณศักดิ์เนาะมีนามสกุลเหมือนเอ้าสบายดีสบายดีจอยสบายดีเป็นทางการสบายดีเนาะเอ้าอยากให้มโนหลายๆคนรู้จักกันดีว่านุ่มมโนหน้าตาดีประจำสตล.นะอยากรู้เลยว่าประวัติที่ผ่านมาเป็นแนวใดนักกีฬาแนวใดอันไหนจังใดแล้วมาอยู่ในสตล.นี่ได้แนวใดเนาะให้เล่าให้ท่านฟังนะครับฟังกันจักหน่อยนึงก่อนครับก็ชื่อมโนนุวรรณศักดิ์ค่อยได้เกิดอยู่เยอรมันแต่ว่าพ่อแม่ค่อยเป็นคนลาวปี2009เขาได้ตัดสินใจมาที่ป่ากับทีมชาติลาวองค์เคย4เกมส่วนมันจะเป็น first experience ค่อยอยู่ที่บ้านอยู่ลาวเป็นยาวได้แมนตัดจากแล้วโอกาสที่ไปที่ไทยลีกอยู่ของคอนแกน FC คอนแกน FC ก็ปีอยู่ไทยลีกมันเกือบปีนึงเกือบปีนึงด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันจะเป็น experience ดีหลังจากแล้วก็ตัดสินใจกลับเยอรมันก่อนกลับเมืองเยอรมันก่อนกลับเพื่อเฮียนทำอะไรนี่แล้วเฮียนเรื่องธุรกิจกีฬาอยู่เยอรมันเขาก็ไปเซาเตียมาเลยเขาตัดสินใจเฮียนดีกว่าย้อนหลังจากเจ้าตีแล้วไปไซมันยากมันไม่ได้ง่าย after the career มันสอนแต่ตัดสินใจเฮียนไปไว้หลังจากเขาเฮียนจบแล้วติดต่อกับประธานเขาประธานไอ้แกเจ้าประธานสภาผู้ปัจจุบันนี้เจ้าพิธานเจ้าแล้วก็ตัดสินใจมาซอยทั้งสาตันที่บ้านสาตันเราเนาะคือเขาหมายว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นนักกีฬามาก่อนแล้วก็เคยไปเล่นอยู่ขอนแก่นแมนเนาะแล้วก็กลับไปเฮียนที่ภารกิจเฮียนอยู่ประเทศเยอรมันแมนแล้วเฮียนเรื่องสายเรื่องบริหารเรื่องกีฬาโดยเฉพาะแมนเนาะวันนี้ได้ความรู้มาจากเยอรมันแล้วมาพัฒนาวงการกีฬาโดยเฉพาะแมนบาสเตะเฮานี่ประเทศไหนเริ่มต้นมันคนละเรื่องเนาะประเทศอาเซียนประเทศลาวกับประเทศเยอรมันประเทศยุโรปมันต่างไปพัฒนาเยอรมันยุโรปพัฒนาหลายเรื่องตีบานมันเป็นอาชีพแท้ๆหลายปีแล้วเวลามันหากระเกิดหากระพัฒนามันเริ่มใหม่มันเอาเวลาแต่ว่ามันเป็นโอกาสเริ่มใหม่เป็นค่ายคือสตาร์ทอัพสร้างใหม่เริ่มใหม่มันให้ดีดีสูงขึ้นมาแม่นๆแล้วให้ดีขึ้นแล้วถึงปัจจุบันนี้มโนอยู่ในสหพันธ์กี่ปีแล้วเขาอยู่สหพันธ์เกือบ4ปีแล้ว4ปีแล้วเห็นการพัฒนาในเด็กกับวงการบันเตบันเขาตีบันเราเทลปีมันแน่นอนมันพัฒนาตีบันเราเทลปีมันพัฒนาแต่บางคนบ่เห็นบางคนเห็นแต่บางคนมันพัฒนาเทลปีมันธรรมดาคือเขาบอกเลยอีกคนมีอยู่แล้วต้องพัฒนาขึ้นตีบันกับพัฒนาน้ำการพร้อมกันเขาต้องใจเย็นน้อยนึงเขาไม่ต้องดิสภาพก้าวกระโดดแมนเขาไม่ต้องเบิ่งไม่ต้องสเต็ปก่อนไม่เขาไม่ต้องเบิ่งไทยลีกเนาะเบิ่งไทยลีกเนาะพี่อันเล่าลีกเป็นสิมันเป็นไปไม่ได้มันคนละเรื่องมาหลายสิบปีเลยแล้วมันคนละเรื่องแต่ว่าไทยลีกผ่านมา15ปีแล้วก็เป็นที่เขามันเอาเวลาแต่ว่ามันเป็นโอกาสเขาเริ่มต้นใหม่ได้เป็นสตาร์ทอัพส่วนเขาต้องพัฒนาน้ำกันเป็นมิตรสหพันธ์ที่บริษัทแล้วทุกองค์กรทุกองค์กรทุกภาคส่วนทุกองค์กรได้การเขาสมาชิกกันเราคิดยังไงได้นอกจากจะมีการพัฒนาอยู่ในของเขตอาซีเนาะนักกีฬาลาวเขาเนี่ยสมมติว่ามันมีความเป็นไปได้บ่เกี่ยวกับเรื่องการเอาโควต้าของนักกีฬาลาวไปอยู่ในอะคาเดมี่ของยมสนกับเจ้าบอหรือว่าเอาไปเฮียนสอนทักษะอยู่ในฟอสบวกเป็นไปได้บ่นี่มีความเป็นไปได้มันเป็นไปได้ครับ
มันดีที่สุดก็คือนักกีฬาเฮานักกีฬาลาวไปเฮียนฮู้อยู่ยุโรปค่ายกว่าเฮียนฮู้อยู่อาเซียนถ้ามีโอกาสแบบนี้ก็จะสิเห็นหลายแน่นอนจะเห็นหลายเรื่องเทคนิคสลายเทคนิคหลายก็เบสิกเทคนิคเมนทาลิตี้ so เขาคิดว่าอันนี้ก็คือเขาว่าผ่านมาเมื่อกี้แล้วกับกูฟึกโน้ตฮาวทรานเซอร์กูฟึกโน้ตฮาวทรานเซอร์ให้นักกีฬาได้ไป exchange program เขาพยายามที่ทำมันได้ยังเรื่องโควต้าโดยปั่นมาให้ประเทศลาวโดยเฉพาะเป็นนักกีฬาลาวเฮาแมนเนาะเอาสุดท้ายแบบนี้ท่านผู้ชมอยากให้ท่านบอกอย่างไรครับท่านผู้ชมในปัจจุบันนี้เอ้ยเขาอยากเล่าเรื่องพัฒนาที่มาประเทศลาวว่ายังให้ต้องเสียใจมีเดียโซเชียลมีเดียหลายมันบุตรที่เขาคิดว่าเขาคิดว่าให้แต่ละคนสมัครกันเขาหู้ซาปันที่แบงค์ซันแล้วก็จะเปิดประตูตลอดวันจันทร์วันศุกร์เขามาลดเขามีอยากถามซอยกันมันดีกว่าว่าเขียนโซเชียลมีเดียประเทศเราแห่งหนึ่งประเทศน้อยบุตรจำเป็นที่จะต้องไปว่าแนวนั้นแนวนี้ใช่กันที่มันแมนกับประเทศเราต้องสมัครกันดีกว่าซาปันที่แบงค์ซันเราเปิดประตูเขามาลดล้มซอกโอกาสแมนอยากจะมาสอนนักศึกษาอยากมาเฮียนอยากจะมาฝากลูกฝากเต้ามาเฮียนได้ไหมต้องคือมโนบอกว่าเรื่องโซเชียลมีเดียพวกเขาก็บึงได้แต่เรื่องการคอมเมนต์ก็ต้องให้คิดก่อนก่อนที่คอมเมนต์ถูกต้องแล้วครับไปใส่ไฟก่อนที่จะไปร้องไฟนั้นไฟนี้ก็ต้องคิดก่อนคิดพิจารณาก่อนที่ไฟคอมเมนต์ลงไปนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการสวัสดีเห็นได้ว่านี่ก็เป็นการสัมภาษณ์เนาะของทั้งมโนนูวันนสักเอาสมัครเพื่อจะเดินทางไปที่สโมสรฟุตบอลไปเฮ็ดเวียกทางด้านการตลาดในระดับซีเพิ่นก็ได้บอกว่าวงการมันเตบ้านเฮาปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นหลายอยู่แต่พวกเฮาก็ต้องซอยกันร่วมมือกันและก็อีกอย่างนึงในตอนท้ายที่เพิ่นบอกมาว่าบ่เรื่องการคอมเมนต์อย่างต่างๆก็ขอฝากไว้นะต้องได้ใส่ใจน้อยนึงเนาะเกี่ยวกับการคอมเมนต์ในระยะที่ผ่านมาก็คือสะพานบานเตสลาวเนาะหลายๆท่านก็อาจจะได้ยินข่าวแต่บางคนก็อาจจะบ่เข้าใจเนื้อแท้ของมันจะเป็นเท่าใดเนาะแต่อันนี้ก็ต้องฝากไว้สําหรับทั้งบรรดาแฟนบานแต่นั่นแหละก็อย่าเนาะชื่นชมเนาะครับผลงานที่ทางมโนนี้สามารถญาติได้โควต้าของพนักงาน1ในสโมสรวอล์ฟสบวร์กซึ่งว่าในอาซีนี่มีคนที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่จำนวน3คน มีคนจีน1คนญี่ปุ่น1คนและก็คนลาวเป็นคนที่3เนาะซึ่งว่าเป็นบาดก้าวที่สำคัญจะเป็นการญาติแยงเอาทุนในการพัฒนาญาติแยงเอาโควต้าที่อยากจะให้นักกีฬาของเราเฮาหรือว่าทางด้านเทคนิคไปฝึกทักษะต่างๆนะมันก็อาจจะเป็นเหมือนมีความเป็นไปได้ในระยะที่จะมาถึงนี้ท่านผู้ชมเนาะสวัสดีท่านผู้ชมนุ่มจอยพุทธมนต์กันทละสีท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมรายการทางโทรภาพเราสตาร์ของเราและสิ่งที่สำคัญท่านผู้ชมที่ต้องการอยากจะติดตามเรื่องข่าวสารกีฬาเราสามารถติดตามชมได้นอกจากนั้นโทรภาพเราสตาร์ของเรามีหลากหลายรายการที่จะนำเสนอว่าจะเป็นทั้งเหตุบ้านการเมืองความความมวลซื่อและกับความบันเทิงท่านผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้เพียงแต่เข้าไปติดตามเบอร์ในยูทูบหลังจากนั้นอย่าลืมกดติดตามเราได้ที่ subscribe